บ่ฮอดของแท้ก็มาเด้อมื้อนี้เด้อบ่ไหวแท้เฮากันเป่าวีดบ่ไหวแท้เป่าวีดเนาะบ่ไหวแล้วครับซวยแน่ซวยแน่ซวยแน่เป่าวีดเด้อก็แห้งเลือนพี่เด้อคันบ่ไหวก็เลยสิมีคนมาหาเพิ่นบ่แน่แล้วไปแล้วไปพ่อรอดไปไปรันล้างห่วมกับนักยางป่าเพื่อห่วมกันสำรวจเส้นทางทำทานประธานสุพรรณวงศ์และวัดป่าด่านสูงซึ่งอยู่ในเขตของภูพนังนั่นเองเส้นทางที่ใช้ในการเดินทางครั้งนี้แม่นใช้เส้นทางจากจุดเริ่มต้นคือที่เราเคยได้ย่างมาผ่านมาแล้วเนาะส่วนที่เพิ่มเติมมาก็จะแม่นมีการแวะเข้าไปเบิ่งบริเวณของถ้ำท่านประธานสุพรรณวงศ์แล้วก็ขึ้นไปต่อหาบริเวณของวัดป่าด่านสูงนั่นเองถ่ายรูปได้เด้อเพราะว่าครับเจ้าไปแล้วเจอเฮาจะบริกรรมทางเก่าโดยจุดไฮไลท์ของการย่างครั้งนี้แมนบริเวณที่เป็นถ้ำของท่านประธานสุพรรณวงศ์และบรรดาผู้นำต่างๆที่ว่าได้ตนออกจากคุกค่ายคุมขันอยู่บริเวณพลเค็งเนาะในสมัยที่โตสู่กูซาดและพวกเพิ่นได้เดินทางออกจากนครลุงจันทน์แล้วก็ได้มาแวะพักอยู่บริเวณนี้เอามวยไม่สิก็ได้ในเดียวกันและพวกเขาก็มาฮอดบริเวณที่เป็นจุดพักเสาของบรรดาท่านผู้นำที่ว่าตนออกจากคุกพลเค็งเนาะโดยบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่มีถ้ำและก็โงนหินสิว่าใหญ่สามารถเป็นที่หลบแดดหลบฝนและสามารถเป็นที่หลบหนีจากการติดตามของศัตรูในเมื่อก่อนได้หลังจากรับชมบรรดาภาพธรรมชาติและก็บริเวณอ้อมรอบของถ้ำท่านสุพรรณวงศ์แล้วพวกเขาก็ได้เดินทางต่อเนาะโดยใช้เส้นทางที่จะเดินทางต่อออกไปยังวัดป่าด่านสูงใกล้ฮั่นเผื่อแซ่บแล้ว
เส้นทางที่ใช้ในการเดินทางครั้งนี้ถือว่าบ่ได้ไปธุระกันดารปานใดเนาะแต่ว่าก็ต้องต่อสู้กับสภาพอากาศที่ร้อนเนาะเพราะว่าทุกคนที่มาล้วนแล้วแต่ต้องมีความพร้อมทางด้านทางกายและก็น้ำดื่มเนาะแต่ที่สำคัญนั้นต้องให้เพียงพอคนเก่าคนละ2คนละ1คนละโค้งพึ่งกินจะอยากกินปันว่ะตายพอแล้วอ่ะเข้าแม่งลูกบิดใส่บิดใส่กันละโอ้ยครับกิโลเลยจะกิโลแล้วนี่อันนี้ชิบหายแล้วมีการลากกันขึ้นเลยเด้ออันนี้ผัวลากเมียอันนี้เมียลากผัวเดี๋ยวตายยิงไหนเมื่อยบ่ได้อยู่ได้อยู่นะกูอยากคันเลยไม่หายใจกันเลยน้อยเดียวนึงสุดแล้วสุดแล้วสุดแล้วปิดท้ายในงานปิดท้ายหลังจากเดินทางมาประมาณ3ชั่วโมงพวกเขาก็ฮอดบริเวณทางแยกเพื่อจะเข้าไปยังบริเวณวัดป่าด่านสูงนั่นเองบริเวณที่ตั้งของวัดป่าด่านสูงแม่นตั้งอยู่บริเวณเปิ้นภูของเขตภูพนังอยู่บริเวณที่เป็นลานหินและก็โขดหินที่สวยสดงดงามเนาะซึ่งเป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งที่พวกเราจะเข้ามาสัมผัสบริเวณด้านลุ่มของวัดพวกเราจะพบกับบริเวณพลานหินและก็โงนหินต่างๆรูปห่างแปลกตาให้พวกเราได้เข้าไปสัมผัสและพบพ่อเนาะซึ่งเป็นจุดที่ดีที่ว่าทุกท่านหลายๆท่านได้ห่วมเก็บภาพความประทับใจในการมาเยี่ยมชมครั้งนี้จากขึ้นมาถึงโขดหินแล้วพวกเราก็จะพบกับภาพธรรมชาติอันน่าตื่นตาตื่นใจเนาะซึ่งเบื้องลุ่มฮันจะแมนเป็นธงเพียงเขียวขจีไปด้วยภาพธรรมชาติที่สวยสุดงดงามเนาะซึ่งเป็นภาพธรรมชาติที่พวกเราหาซื้อบ่ได้
พวกเขาใช้เวลาประมาณ20นาทีในการพักเซาเมย์อยู่บริเวณพระลานหินเนาะเพื่อโฮมชมธรรมชาติอันสวยสดงามพร้อมทั้งเติมน้ำเติมในเนาะเติมของวางให้ตัวเองเนาะเพราะว่าอากาศมันร้อนอีหลีเนาะก่อนที่พวกเขาจะเดินทางกลับพี่นางบ่ได้ขึ้นมาพี่ตี้มาเด้มาพี่นางอ้ายอยู่ก่อนห้ามของเงินเมามากอดจูบกันห้ามมากอดจูบกันแสดงว่ามีเลยได้นี่ห้ามทำลายสัตว์ป่าทุกชนิดไม่ห้ามตัดไม้และหาหน่อไม้ในเขตวัดจูบกันแล้วมันสิมีอย่างต่อไปเงินบ่ถือว่าเป็นการไส้ขับเศร้าวันอาทิตย์ในหนึ่งมือที่คุ้มค่าอีหลีสำหรับทุกๆคนที่มาห่วงยางป่ากับพวกเราในครั้งนี้เนาะทุกคนได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติและเก็บภาพความทรงจำดีๆกลับไปสี่สามสอง